กลับมาติดตามทันโลกเอ็กเพรสด้วยกันต่อนะคะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะ1กันยายนกลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อช่วยเหลือตัวประากาันที่ถูกกลุ่มฮามาสจับกลุ่มตัวไปเขาประกาศกันเลยนะคะว่าจะมีการรวมตัวเพื่อชุมนุมใหญ่ค่ะหลังจากกองทัพอิสราเอลนะคะไปพบศพนะคะที่คาดว่าน่าจะเป็นตัวประกันที่ถูกสังหารนะคะหลายศพในฉนวนกาซาค่ะ เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะเครือข่ายครอบครัวผู้สูญหายและตัวประกันอิสราเอลได้มีการออกแถลงการประนามนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทานยาฮูที่ทอดทิ้งผู้เที่ยงอยู่ในการควบคุมตัวหรือบรรดาตัวประกันของกลุ่มฮามาสและมีการประกาศนัดชุมนุมใหญ่ในวันนี้ค่ะเพื่อกดดันรัฐบาลโดยเป็นการเตือนนะคะบอกว่าการออกมารวมตัวประท้วงครั้งนี้จะทาให้ทั่วประเทศหยุดนิ่ง ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลังจากที่กองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF ได้ไปพบศพจำนวนหนึง่งที่อุโมงใต้ดินในฉนวนกาซาโดยในขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบค่ะว่าเป็นตัวประกันซึ่งถูกจับกลุมตัวไปหรือเปล่าแต่กองทัพอิสราเอลเองก็ไม่เชื่อนะคะว่าศพที่ถูกพบเหล่านี้จะเสียชีวิตจากผลกระทบของการสู้รบเพราะไม่มีรายงานเรื่องของการใช้กำลังทหารในพื้นที่นี้ สำหรับการให้ความช่วยเหลือตัวประกันล่าช้าตอนนี้กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นหลักที่ทำให้รัฐบาลอิสราเอลตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแล้วก็ฉุดคะแนนนิยมของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูเองด้วยค่ะผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดพบว่าประชาชนมากถึง69%มองว่านายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูไม่ควรลงแข่งขันชิงตำแหน่งเก้าอี้ผู้นำประเทศในการเลือกตั้งสมัยหน้า ส่วนความเคลื่อนไหวในฉนวนกาซาการให้วัคซีนโปลิโอกับเด็กๆได้ริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อวานนี้1วันก่อนที่จะมีการหยุดโจมตีในกาซาชั่วคราวตามข้อตกลงกับองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะคะเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เข้าไปฉีดวัคซีนครั้งใหญ่ให้กับเด็กๆก,กว่า640,000คนที่อยู่ในพื้นที่ ตามข้อตกลงกับ WHO อิสราเอลจะหยุดพักการโจมตีจนถึงวันที่9กันยายนค่ะช่วง6โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการฉีฉดวัคซีนหลังจากสัปดาห์ที่แล้วสหประชาชาติไปตรวจพบว่าเด็กแรกเกิดวัยเพียง10เดือนติดเชื้อโปลิโอกลายพันธุ์จนตอนนี้เด็กๆเ,เป็นอาัมาพาตนะคะบางส่วนของร่างกายกันแล้ว นี่เป็นการพบเด็กติดเชื้อโปลิโอคนแรกของฉนวนกาซาในรอบ25ปีโดยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาหน่วยงานสาธารณสุขในกาซาได้มีการเตือนถึงความเสี่ยงค่ะที่จะเกิดการแพร่กระจายของเชื้อโปลิโอในพื้นที่เนื่องจากผู้ลี้ภัยนับล้านใช้ชีวิตกันอย่างยากลำบากในค่ายพักพิงชั่วคราวทำให้พวกเขาไม่สามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและขาดในเรื่องของการดูแลสุขอ,อนามัยด้วย โดยอิสราเอลยังคงโจมตีชนวนกาซาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะในวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยทางโรงพยาบาลต่างๆตอนนี้มีรายงานพบผู้เสียชีวิตรวมกันเนี่ย89คนค่ะ